รื่องส่วนตัวต้องใช้คำว่าไม่อยากจะยุ่งมากกว่าเกิดว่ามึงเครียดขนาดเนี้ยว่าโง่คุณโง่ไงว่าไงป่าโง่สุดๆอะไรครับซอผมขอฟังนัดบ่นก่อนถามว่าโง่ไหมโง่โง่ที่อะไรหรือว่าโง่ที่มานั่งฟังพวกกูเนี่ยแทนที่จะลงมือทำลงมือทำอะไรสักอย่างนึงหรือไม่จริงอ่ะวันนี้มึงหิวข้าวมึงมาถามกูพี่จะกินอะไรดีกูบอกว่ากินนี่สิกินนี่สิจะได้เด็กไปถามมึงว่าไงเปมจะไปสักหลังเพื่อนขอสักหลังดิไอ้แดกไหมกูอยู่สภาแป๊บนึงได้ปะอย่าไปให้เออกูไปด้วยสภาแล้วมันตายทำอะไรทุกเรื่องถ้ามึงมัวแต่ฟังมึงก็ไม่ได้ทำควยอะไรสักทีทำสิทำให้เห็นเลยอยู่ที่มึงเลือกแล้วขอบคุณเลดด้วยเฮียก็จะถอยจะลุยขอบคุณน้อยครับสำหรับซับเนี่ยแหละวันนี้ต้องคิดก่อนมันเรื่องใหญ่มากเลยอ่ะคือเรายังไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรเลยจะล่าสรุปยังไงนะตะกี้จะคุยอะไรเปล่าอะไรครับคุยก่อนเลยเดี๋ยวขอฟังก่อนไม่หวาดไว้เดี๋ยวคุยเลยไปเดี๋ยวกูจะคุยกับหลานต่อยูได้ของไปหรือยังเป็นไงมั่งอะซออยากรู้เรื่องอะอ้าวแค่นี้เหรอไม่ก็คือตอนเนี้ยก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงมันก็ถามว่าหนักไหมก็หนักอะตกใจหมดเลยอะไม่ใช่ไอเปมรถไขล็อกเนี่ยคือมันมาพูดกับสาวว่าขอโอกาสหรือขอคืนดีกลับมาเป็นคนเดิมนั่นแหละอันนี้ก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าเขาคือเขาเดินมาแบบพยายามจะกอดมานี่อ่ะเสียงเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะคือมันเมโลสเปรย์รออยู่นี่แหละมันเป็นส่วนกลางแต่คือเซล่าเข้าใจไหมว่าก่อนหน้านี้ตอนแรกอ่ะคือเขาก็ยังอีกแบบนึงอยู่เลยอ่ะเขายังไม่ยอมรับเขายังว่ามาลีด่ามาลีเอามาลีไปปล่อยไว้กลางฝนพอมาเมื่อกี้เขาก็มาแบบขอโทษคือแบบคนละคนอ่ะขอโทษแล้วก็แบบมาเหมือนเดิมได้ไหมคือมันไม่ได้แล้วจริงๆหรอแบบเฮ้ยมันต้องได้ดิเราเหมือนเดิมได้ดิอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมากอดเงี้ยมาลีก็เลยแบบมาลีก็เลยวิ่งออกมาแล้วเขาก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะมารีไม่รู้ว่าเขาพูดแบบไหนไงแบบหมายถึงจะให้มารีกลับไปเป็นสภาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือครั้งเนี้ยมารีก็บอกเขาว่าที่ผ่านมามารีลึกๆมารีก็ตัดไม่ได้หรอกแต่ครั้งเนี้ยมารีตั้งใจที่จะเดินออกมาจริงๆแล้วแต่เขามาพูดอะไรตอนนี้คือมันแบบมาพูดแบบไหนก็ไม่รู้ไงเนี่ยตอนนี้มารีอาจจะคิดไปเองก็ได้เขาอาจจะแค่พูดว่าแบบกลับมาเป็นผู้ดูแลบ้านเหมือนเดิมก็ได้อะแต่การกระทำเขามันก้ำกึ่งอ่ะมารีก็เลยไม่ชัวร์การกระทำมันไม่อยากคิดไปเองด้วยอ่ะแล้วไม่ซ้อมไม่ถามมันตรงๆอ่ะมันเหมือนมารีกลัวที่จะได้ยินคำตอบมั้งอย่างน้อยก็สบายใจว่าซ้อคือมารีแค่อยากจะเลิกปุยกับเขาตอนนั้นแล้วก็แบบไม่อยากได้ยินแล้วอ่ะมันรู้สึกตีกันในหัวว่าแบบเราตัดสินใจอย่างนึงแล้วเขาออกมาอย่างนึงแต่อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้อย่างเงี้ยมันสับสนว่ะบอกไม่ถูกอ่ะใช่เพราะสุดท้ายถ้าเกิดถ้าเกิดซอคิดไปเองมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดใช่คุยกันลงตัวมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ที่ถ้าในความหมายสำหรับผมนะถ้ามันสื่อนะไม่ใช่ต้องการซอกลับมาเป็นสภาหรือต้องการซอกลับมาเป็นผู้ดูแลบ้านหรอกมันรู้ตัวมั้งผมว่ามันน่าจะรู้ตัวมันทำผิดมันทำเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เลยอ่ะคิดยากจังอ่ะมารีว่าเขาเรียนรู้จักเขาดีแล้วแต่ว่ารอบนี้มารีไม่รู้จริงๆว่ะทำไมไม่รู้แอร์ทำก็เห็นอยู่ชัดๆเขายังไม่ได้พูดออกมาชัดขนาดนั้นก็ไม่อยากไปถามเขาด้วยเดี๋ยวหน้าแหกแต่ถ้าเกิดซอสถามไปตรงๆผมว่ามันน่าจะพูดนะ
ถ้ามันกล้าพูดขนาดนี้มันกล้าที่จะขอซอกลับมาเป็นคนเดิมคนเดิมคนเดิมนี่ไม่ใช่หมายความว่าการที่เป็นสภานะคนเดิมอ่ะในของซออ่ะที่ซอเป็นมาตลอดเหมือนจะใช้คําว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะซอเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะ9874คือเบอร์ใครอ่ะเบอร์นะ9874ครับแต่เมื่อกี้คำว่าขอโทษของเขาอ่ะคือแบบเศร้าไหมเสียงมันร้องไห้เพราะคำนั้นเลยอ่ะไม่รู้ดิมันรู้สึกแบบแต่มันก็สับสนอ่ะถ้าซอรู้สึกจริงอ่ะไอ้คำว่าขอโทษของมันนะจากปากที่มันพูดออกมาผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงนะแต่ถ้าเกิดมันขอโทษแล้วซอไม่รู้สึกอ่ะอันนั้นก็คนละแบบไงคนละเรื่องแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอ่ะเซล่าเมื่อกี้เหรอก็แค่เป็นระเบิดบ้านใครต่อใครเด่นระเบิดบ้านยิงตำรวจไม่ได้เป็นอะไรมากพี่ชิวๆคือลิอาบอกเขาว่าเดี๋ยวต่อไปเฉินแบบว่าไปเจอสาวใหม่เฉินก็น่าจะโอเคขึ้นน่าจะเป็นอะไรแล้วแบบก็ทำแค่ทำเหมือนที่เคยทำเหมือนที่ผ่านมาไงการที่ซอพูดอย่างนั้นก็เหมือนเป็นการตอกย้ำมันอีกอะมันก็ยิงเป็นอย่างเงี้ยก็เขาว่ามารีบอกว่ามารีตัดใจจากเขาง่ายจังตัวมันอะตัดใจจากซอไม่ได้หรอกถ้ามันตัดใจจากซอจริงเนี่ยมันเอาซอไปไว้ที่อื่นแล้วไม่ต้องมาเป็นสภาไม่ต้องมาเป็นผู้ดูแลบ้านไม่ต้องมาติดต่อกันพอครอบครัวก็ไม่ต้องไปยุ่งกันมันก็ไปหาความสุขของมันได้ถูกไหมล่ะทุกวันนี้ที่มันยังมีซออยู่ในชีวิตอ่ะมันก็เลยตัดกันไม่ได้ไงสุดท้ายมันก็ต้องมาเป็นอย่างนี้คำขอโทษจากปากมันอาจจะรู้ตัวแล้วก็ได้ครับสิ่งที่มันทำกระทำลงไปทั้งหมดอ่ะงั้นมารีอาจจะต้องดูไปก่อนว่าเขายังไงอ่ะพูดตรงๆแบบตอนนี้มันพูดยากอ่ะมันเข้าใจว่าจอสับสนอยู่ผมเข้าใจอยู่ละมันอย่างแน่ชัดว่าเขาผมบอกพี่ไปแล้วพี่ลองแกล้งไม่สนใจดูนี่นี่แหละก็แต่ไม่ได้ลองแกล้งดิอันนี้คือแบบจะพยายามจริงจังเลยตอนแรกแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้หรอกพี่ลองไม่สนใจดูดิเขาก็ตามตื้อพี่ไงคือเนี่ยพี่ตามตีเขาไงอะไรนะอะไรพี่ตามตีเขาไงไม่นะเขาได้คุมเกมอย่างนี้พี่ก็ลองคุมเกมบ้างดิเนี่ยก็วันนี้มารีใจร้ายใส่เขาที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะมารีเดินหนีมารีหนีทุกทางเลยแบบเขาขอโทษเขาแบบง้ออะไรยังไงมารีก็หนีออกมาแล้วเนี่ยเห็นปะสุดท้ายเขาก็ขอโทษพี่ง้อพี่ก่อนหน้านี้พี่เดินตามเขาไงกันทุกข์ก็ถูกแต่ซอก็ผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วตอนที่ซอแบบพยายามจะตัดใจหรือว่าพยายามจะมีใครสักคนที่เข้ามาคุยซอไม่เห็นมันกีดกันซอหรอก็เห็นแต่ก็คิดว่าแค่ห่วงกลางธรรมดาแบบเหมือนซอก็รู้เขาห่วงพี่มาตั้งนานเลยเขาห่วงพี่ตั้งแต่นายอินแล้วป่ะตั้งแต่เขาพูดนายอินจะจีบพี่อ่ะอันนี้ผมพูดให้พี่เห็นภาพเนี่ยถูกไหมพี่รู้อยู่ใจอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ห่วงพี่เขาคงอย่างนี้แล้วเขาคงแบบปล่อยพี่เป็นนานแล้วงั้นมารีขอแบบให้เขาแบบให้เขาคิดได้แบบเต็มที่กว่านี้ได้ไหมอันนี้คือมารียังไม่ชัวร์ขนาดนั้นแล้วก็แบบคือถ้าครับ
ที่พวกผมมาคุยเนี่ยไม่ได้ซอเปลี่ยนความคิดนะแต่แค่แบบว่าให้ซอลองนึกดูว่าเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงซอจะจัดการเป็นยังไงก็แล้วแต่ซอส่วนผมก็มีหน้าที่คอยห้ามปามมันอยู่แล้วล่ะก็ต้องดูแลมันอะคือมะลิอะพูดตรงๆมะลิก็ยังแบบเป็นห่วงเขาอยู่เลยขนาดแบบมะลิเดินออกมามะลิเห็นเขายืนอยู่อะคือแม่งเป็นภาพที่แย่มากคือมะลิแม่งไม่เคยทำได้เลยที่ผ่านมาพอเห็นว่าเขาจะผิดหวังจะอะไรเงี้ยมะลิก็ต้องแบบยอมรอบเนี้ยแบบมะลิแม่งรู้สึกว่าตัวเองแบบโคตรใจร้ายแต่มะลิก็ต้องทำอะงั้นเดี๋ยวมะลิลองดูเขาแหละว่าเขายังไงต่อแบบคือพูดนิ่งตรงๆมันคือเขาเพิ่งมาเปลี่ยนคำพูดเมื่อกี้มันเลยทำให้มะลิตั้งตัวไม่ทันอ่ะแบบมะลิก็ตกใจเหมือนกันนะว่าอยู่ๆเขาก็ขอโทษอยู่ๆเขาก็เป็นแบบนั้นอ่ะรู้สึกไงซอสุดท้ายแล้วความรู้สึกอะไรที่มันจะเสียไปอะซอมันรู้สึกหมดแหละแต่มันรู้สึกของมันเนี่ยตั้งนานแล้วแหละผมว่ามันรู้ตัวมานานแล้วแหละงั้นถ้าเป็นไปได้มาริก็อยากให้ทุกคนแบบลองพูดให้เขาเข้าใจตัวเองได้ไหมถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างที่ทุกคนคิดจริงๆนะพูดไปมันก็ไม่ฟังทำตัวดิเผื่อรอบนี้ไงแบบพูดให้เขารู้ว่าแบบถ้าเขายังเป็นอย่างเงี้ยถ้าเขายังไม่เปลี่ยนอ่ะแบบมันจะก็ถูกเดี๋ยวลองดูถ้ามันยังไม่เปลี่ยนตัวเองอ่ะตอนที่ผ่านมาเห็นปะล่ะพอถึงเวลาทุกคนก็เข้าข้างเขาวันก่อนมันไม่เอามาดีสักบาทเลยอ่ะใครไม่เอาพี่บอกผมทั้งเปรมทั้งบังเลยไม่มีใครเอามะลิเลยอ่ะโนอย่าเอ่ยชื่อผมพี่อย่าเอ่ยชื่อผมบังอ่ะงงมากเลยอ่ะแบบครับคุณมะลิเดี๋ยวผมจะช่วยพูดให้ครับพอขึ้นมาปุ๊บเข้าข้างเฉยๆเลยอ่ะมะลิงงมากแบบงงเป็นไก่ตาแตกเลยอ่ะเพราะว่าเราเข้าข้างมันนั่นแหละมันถึงเป็นแบบนี้แต่ก็นั่นแหละมันจะได้สำนึกตัวเองแต่ถ้าถามว่าตรงๆก็นั่นแหละสออย่างที่ผมบอกมันรู้สึกตัวแล้วคนลองแบบต้องพูดดูถ้าเป็นไปได้ก็จะดีแต่ไม่เอาที่ทุกคนจะซวยอ่ะมันนี่ก็ไม่ได้อยากเออตอนนี้พูดไปก็ซวยถ้าตามอารมณ์เนี้ยยังไงก็ซวยใช้คำว่าตามใจเดี๋ยวตอนนี้ให้มันแบบระบายอารมณ์อ่ะตอนนี้ผมพูดตรงนะให้มันระบายอารมณ์เถอะให้มันทำอะไรก็ทำอยากจะห้ามจริงๆอยากจะห้ามจริงๆซอเคยมีความรู้สึกไหมว่าเวลาเราเสียใจกับอะไรสักเรื่องสิ่งเดียวอะไม่ว่าสิ่งไหนก็ไม่มีใครที่จะฉุดรั้งอารมณ์เราได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้นอกจากคนที่เราก็กำลังพยายามที่จะขอโทษหรือว่าขอเขาให้กลับมาดูแลเราเหมือนเดิมอะเคยไหมไม่เคยอะมารีควบคุมตัวเองได้ไม่เหมือนเขาหรอกก็นั่นไงซอก็รู้จักมันดีนี่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครช่วยเหลือมันได้นอกจากซออารมณ์ที่ดาวที่สุดอะซอต่อยเพื่อนสนิทมันขนาดไหนก็ดึงอารมณ์มันขึ้นมาไม่ได้หรอกก็ดีขึ้นต้องใช้เวลาแต่ไม่รู้ตอนไหน
เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันแต่เขาอาจจะไปนอนแล้วอาจจะดีขึ้นมั้งอืมรอดูแล้วกันครับซอผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันใช่ลมเนี้ยถ้าลมนี้ผมไปน้องมันมานะผมไปน้องมันอ่ะเราไม่ถูกอ่ะอยู่ที่มันนะพี่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายตอนเนี้ยแต่ว่าผมอยากช่วยพี่นะแต่ถ้าผมช่วยพี่อ่ะผมเจ็บตัวแน่สุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยผมได้ใช่และเงิน2ล้านน่ะที่ให้ผมอ่ะถ้าผมรับไว้อ่ะผมโดนแน่มารีมองว่าแบบตอนเนี้ยคือถ้าสมมติว่าทุกคนจะนั่นน่ะต้องช่วยกันพูดแล้วแหละแบบหมายถึงว่าช่วยกันซอซอผมจะบอกให้เรื่องการพูดกับมันน่ะก็ถึงอย่างที่ผมบอกไงจะให้ใครพูดอ่ะมันก็ไม่ฟังซอต้องไปพูดสิว่าคนที่พูดตอนนี้น่าจะคือพี่น่าจะดีที่สุดก็อย่างที่ผมบอกแล้วตอนที่คนคนหนึ่งอารมณ์มันดาวที่สุดอะแล้วมันเวลามันไปที่จะพยายามตามง้อใครหรือขอโทษใครอะคนคนนั้นน่ะจะช่วยมันได้มากที่สุดไม่ใช่พวกผมมันไม่ต้องมาขอโทษพวกผมนี่ต้องบอกว่าคนที่ทำให้เขาเป็นแบบเนี้ยมันก็คือคนเดียวที่จะทำให้เขาดีขึ้นถูกแต่ก็อย่างที่ขวัญบอกในข้อความนะครับต้องให้โอกาสจริงได้มีความสุขบ้างทุกอย่างมันชัดเจนอยู่ในคำตอบที่มาริบอกอยู่แล้วเว้ยถ้ามาริไม่ได้รักไม่ได้รู้สึกแล้วทำไมมาริต้องพยายามอะพยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นนะถ้าคนมันไม่รักมันไม่รู้สึกแล้วมันก็ออกมาได้เลยหรือเปล่ามาริจะพูดไปค่อยพูดไปไม่อันนี้คือขวัญพูดจริงขวัญไม่ได้เข้าข้างใครแต่แค่แบบอยากให้มารีทำตามความรู้สึกตัวเองแบบให้ตัวเองได้มีความสุขบ้างอ่ะคนเรามันอดีตมันเคยแยกก็จริงเว้ยทุกคนมันเคยผิดพลาดหมดอ่ะแต่มันก็ถ้าวันนึงเขาเลือกที่จะปรับปรุงแล้วเราจะไม่ให้โอกาสเขาหรออย่างมารีเคยทำผิดพลาดทำไมจะพาคนอื่นๆหรือพูดไปขวัญใจอื่นทำไมถึงให้อภัยมาริให้โอกาสมาริล่ะเออพูดไปเพราะเขาก็เชื่อหรือเปล่าว่ามาริจะทำให้มันดีขึ้นได้ถูกพี่อยากให้มันหายบ้าปะล่ะผมว่าตอนนี้มันบ้าอยู่อะก็อยากให้หายเนาะเป็นห่วงอะไรดีกับเขาอยู่มั้งอะเป็นห่วงไหมล่ะพี่มีความทรงจำอะไรดีๆกับเขามั้งก็มีแหละช่วงที่มันโอเคกันนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างช่วงที่มันโอเคอ่ะยกตัวอย่างไหนก็เวลาไปไหนด้วยกันไงจะคบกันจริงๆวันนี้จำได้หมดอ่ะไปไหนมาบ้างยกตัวอย่างพาไปหาเหรียญไม่ล่าเหรียญแพทอ่ะเรือดำน้ำอ่ะนี่เฉินคงฝีมือไม่ได้เรื่องอ่ะดิก็ไม่รู้ก็ลองดูดีก็ลองพาไปดูลองดูว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าคือตอนนี้มารีอยากให้เขาอ่ะถ้าสมมติว่าเขาอยากจะกลับมาจริงๆอ่ะเขาต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะไม่ใช่แบบว่าคือบอกไม่ถูกอ่ะจริงๆมารีก็ไม่ได้อยากให้เขามาอะไรหรอกแต่ว่าคืออยากให้เขาทำให้เห็นว่าเขาแบบอยากจะกลับมาจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบพูดเพราะอารมณ์อยากได้มารีคืนตอนนั้นแต่ตอนนี้มันกำลังบ้าผมว่าคนที่ห้ามได้ดีที่สุดก็คือพี่ต่อให้เป็นในบางพูดในดงพูดมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกงั้นมาริอาจจะไปคุยกับเขาว่าแบบ YJ YJ What City Come on นี่จากอ่ะแบบให้เขาหยุดอ่ะแล้วก็ถ้าแบบต้องพิสูจน์ของพูดตัวเองให้ได้ว่ารู้สึกยังไงบ้างเนี่ยหรอโอ้ยยากจังเลยคือทุกอย่างอ่ะมารีมีคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วเว้ยแต่แค่มารีเรื่องที่จะเหมือนปิดกั้นมันไว้อ่ะอันนี้พูดจริงๆนะใช่คือมารีแค่กลัวเจ็บอีกรอบไงคือจ
ากที่คุยกับมารีเมื่อวานอะคือมันไม่มีอะไรที่มันเป็นสัญญาณบอกเลยอะว่าแบบว่ามารีหมดรักเขาแล้วอะต่อให้เขาทำอย่างนั้นกับมารีแต่มารีก็ยังเป็นห่วงเขายังรู้สึกกับเขาอะปากแข็งทั้งคู่อะง่ายๆนี่ก็ปากแข็งนี่ก็ปากแข็งแข็งทั้งคู่และอย่างหนึ่งคือขวัญมองว่าถ้าจากที่ขวัญรู้จักพี่เฉินมาการที่แบบพี่เฉินเขาเลือกที่บอกมารีอย่างนั้นอะมันก็เหมือนแบบเขาอาจจะแบบว่ายอมแล้วหรือเปล่ายอมในที่นี้คือก็ไม่ได้อยากทำให้แบบมารีเสียใจแล้วอะเพราะว่ามารีก็น่าจะรู้ดีที่สุดนะว่าพี่เฉินเขาเป็นคนแบบอยากเอาชนะตลอดเวลาใช่เขาแบบเขาแบกศักดิ์ศรีของเขาอยู่แล้วอะแต่เขาทำไมเขาเลือกวันนี้เขาเลือกมาบอกมารีล่ะว่าเออกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแล้วผมถามซอหน่อยได้ไหมมีคนมาแจ้งว่าหัวชมพูโดนมัดแขนมัดขาอยู่ที่จุดโอเปียมนั่นซอใช่ไหมใช่ชนนั่นแหละเอามารีไปปล่อยไว้แล้วซอกลับมาได้ไงก็น่าจะเขาแหละมาปล่อยตอนกูตอมมอสินะแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ปะเป็นห่วงใส่หน้ากากวิ่งลงมาแล้วก็มาปล่อยแล้วเขาก็วิ่งขึ้นรถไปอะตอนที่แบบประเทศแบบอีกนิดนึงจะรีแล้วอะแบบน่าจะ3นาทีอะที่เขามาอีกสองฟอร์มหมาแก่งไงอ๋อคือเขาไม่เขาบอกทุกคนว่าเขาไม่ได้ไปช่วยเขาไม่ได้บอกผมว่าตอมอดีกว่าตอมอกันดีกว่าผมก็กันมาหมดเลยแสดงก็เหลือมันคนเดียวเฮียลึกๆแล้วเขาก็ห่วงเขาก็เลยยังอันนี้กับมาริอยู่เว้ยมันฟอมหมาแก่แค่แบบไม่อยากทำต่อหน้าคนในแก๊งไม่อยากทำให้เห็นต่อหน้าแบบตัวเองยังรู้สึกอ่ะเต็มทำให้อาเฉินเลิกฟอร์มหมาแก่ได้ไหมอ่ะไม่ได้พี่มันเป็นอย่างนั้นแหละพี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันทำไปใช่พวกผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันฟอร์มหมาแก่ซอก็รู้ผมก็รู้อ่ะสมมติว่าผมพูดใส่ไปมันก็หาเรื่องอื่นมาพูดอ่ะมันแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินมั่งนู่นนี่นั่นถูกรู้อยู่แล้วแต่พอพวกผมไม่อยู่ซอก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอีกแบบนึงว่าสรุปว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่พูดกับมารีดีเพราะมีคนอยู่ด้วยตลอดเนี่ยหรอผมบอกพี่ไปหมดแล้วตอนที่พี่ถามผมหน้าบ้านจำได้ไหมผมก็บอกพี่ไปหมดแล้วว่ามันฟอร์มแกงเล่นเละพี่ไปแล้วว่าไอเปมเล่นเละอยู่ตอนแรกอ่ะถูกพอพี่ตามเกมเนี่ยไม่เห็นเนาะพอมารีบอกว่ามารีจะออกจากสภาอะไรเงี้ยที่แบบบอกน้าแบบโอเคมารีจะออกเขาก็วางฟอร์มไปนิดนึงเขาก็เอ้ยอะไรจะทิ้งกันหรออะไรเงี้ยคือถ้ามารีอยู่กับเขามานานอ่ะมารีจะรู้ไหมว่าแบบคือเขาจะหลุดมาเองอ่ะเวลาที่แบบพอมารีไม่ตามเกมเขาอ่ะจากที่เขาฟอร์มอยู่คือเหมือนเขาแบบเขาจะหลุดไปอัตโนมัติเดียวคือตอนเนี้ยมารีแค่มองว่าสมมติว่ามารีกลับไปตามที่เขาต้องการมารีจะไปตามเกมเขาเหมือนเดิมอ่ะคือมารีมีทางกลับไปแบบที่จะไม่ตามเกมเขาไหมอ่ะที่จะทำให้เขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งเนี้ยมันสำคัญจริงๆอ่ะที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่พี่แล้วแต่พี่ใช่อันนี้มันแล้วแต่พี่เลยอ่ะอยู่ที่วิธีอยู่ที่วิธีครับที่มารีมองมันยากเพราะมันคือสิ่งที่มารีคิดว่ายากไงแต่มารีก็ยังไม่ได้ลองหรือเปล่าแต่ลึกๆในใจอะผมรู้รักซอและไตห่าถูกพวกผมรู้กันหมดแหละรู้กันทุกคนถ้ามารีไม่มีผลต่อความรู้สึกเขานะเขาไม่เป็นบ้าหรอกวันเนี้ยถูกคือเขาไม่ได้แค่เอาแต่ใจที่ไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมอ่ะมันฟอมถูกอันนี้ก็ถูกอีกคือบอกได้เลยคือแบบถูกอ่ะทุกอย่างที่มันทำอ่ะเอาง่ายนะพี่ทุกอย่างที่มันทำอ่ะแล้วพี่ก็น่าจะรู้ป่ะทุกอย่างที่มันทำอ่ะพี่รู้อยู่แล้วใช่แค่ตามเกมผมรู้ว่าพี่แกล้งตามเกมนู่นนี่นั่นพอสุดท้ายก็มานั่งเสียใจรู้ทั้งรู้ว่ามันทำอะไรไอ้เปมเอาเละกูบอกให้ทำไมไม่ทำให้มันดีขึ้นอ่ะมัวแต่กลัวอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปแบบที่ตัวเองก็ยังรักเขาอ่ะเหรอผมบอกพี่ก่อนนะพี่ไปคุยกับมันอย่าเอ่ยชื่อผมใช่ผมด้วยหนูด้วย
ละกันหนูไม่เกี่ยวหนูไม่อยากให้สภาโดนยุบโอเควันนี้จะไม่พูดชื่อใครทางนั้นแต่วันนั้นบนกองปูนเกือบพูดชื่อผมไม่ก็มาลีคิดว่าแบบเป็นจะเตือนเขาได้เฉยพูดไปโดนซ้อมแน่นอนอ่ะวันนั้นมาซ้อมผมมาทั้งวันด้วยวันนั้นอ่ะมันเป็นคนอย่างนั้นนั่นนี่เพื่อนกันไม่ใช่หรอมันโรคจิตอันนี้ก็ไม่เถียงอ่ะสาวก็รู้นะรู้ทุกอย่างรู้ดีจริงๆรู้ดีรู้ทุกอย่างเราอ่ะเราก็ฟอร์มเหมือนกันแหละไม่ใช่เขาฟอร์มอย่างเดียวเราก็ฟอร์มเหมือนกันเราก็ฟอร์มฟอร์มทั้งคู่อ่ะคือถามหน่อยคือเรื่องเนี้ยขวัญก็อยากถามนะว่าแบบว่าจะฟอร์มกันทำไมคือบางอย่างศักดิ์ศรีอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้หรอกกับคนกับเพื่อนอ่ะมันไม่ควรใช้เว้ยไม่แต่รอบเนี้ยมาริไม่ได้ศักดิ์ศรีนะมาริแค่รู้สึกว่าคือถ้ามาริกลับไปอีกอ่ะมันจะกลายเป็นไปตามเกมเขาอ่ะมาริไม่แค่ไม่อยากกลับไปอยู่ในสถานะนั้นแล้วมันผมว่าตอนนี้ที่พี่โกรธอ่ะโกรธเพราะว่าเขาโค้งหัวพี่ไม่ใช่ ไม่โกรธที่หลอกว่าดับเบิ้ลล็อกรถชัวอันนั้นโกรธตัวเองมากอันนั้นโกรธไม่รู้กูแค่รู้ว่าซอตังค์มาให้กู2ล้านแต่กูไม่รู้เรื่องเนี้ยมารีคิดว่าให้ผมไปพี่300,000ผมไม่เอา2ล้านก็ได้ผมเอา 300,000 มาแจกกันแก๊งอาทิตย์นึงดับเบิ้ลล็อกรถแต่จริงแล้วอ่ะมารีอ่ะลืมกดเข็มขัดแค่นั้นเลยแล้วยังไงทําไมอ่ะแล้วมันมีเรื่องอะไรต่อเห็นตำรวจเห็นว่าไปยืนคุยที่ตำรวจมาแล้วตำรวจโดนอะไรอ่ะขับรถไปหาตำรวจไงบอกว่าเขาดับเบิ้ลล็อกรถแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ดับเบิ้ลล็อกรถอ่ะเขาก็แค่เหมือนแบบอาจจะล็อกธรรมดาแต่คือตัวเองไม่ได้ปลดเข็มขัดมันก็เลยแล้วไอ้ที่มาเงิน2ล้านคืออะไรอ๋อมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเขาที่มันผิดพลาดนี้เขาอย่างนี้ตอนที่เขาเอามารีผูกตาผูกหน้าเอาไปปล่อยไว้ตรงนั้นอ่ะคือเขาปล้นของมารีหมดตัวเลยแต่เขายัดเงินมา2ล้านเพราะว่าเหมือนน้าบอกว่ามาริอาจะต้องจ่ายค่าที่แบบว่าเหมือนทำให้ตำรวจทำให้ใครเขาวุ่นวายไปหมดช่วงนั้นอ่ะมันต้องไปจ่ายกับนายกแล้วเขาก็เลยเอาเงินมายัดตัวมาริแล้วเขาก็เมื่อกี้ตอนแรกพอมาริไปคุยมาริจะเอาเงินไปคืนเขาก็ทำเป็นแบบเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงินอะไรอย่างเงี้ยพอมาริเริ่มจริงจังเขาก็แบบว่าก็ถือว่าขอโทษไงเห็นไหมเห็นว่าพอพี่เริ่มยังไงนะสุดท้ายเขาก็พูดเห็นไหมดูมันจะไปเหมือนที่ขวัญใจพูดอ่ะเห็นปะเอาเงิน2ล้านให้ซ้ออ๋อไอ้เหี้ยเป็นห่วงชิบหายแต่ฟอร์มเขาเดินมากระซิบกับน้ามันฟอร์มหมาแก่ว่าแบบว่าเขาว่าขอรับผิดชอบเองตรงนั้นแต่เขาไม่บอกมาลีมันฟอร์มจะตายเฮ้ยผู้ไรปากแข็งทั้งคู่อ่ะผู้ไรปากแข็งอ่ะก็รู้คนหนึ่งก็ฟอร์มแก่ไอ้เหี้ยนั่นก็โคตรแก่ฟอร์มจะฟอร์มกันไปถึงไหนวะรู้อยู่ใจรู้อยู่ว่ารักกันขนาดนี้เหมือนดูหนังอินเดียวิ่งหนีกันไปวิ่งหนีกันมาอยู่อารมณ์เหมือนว่าอยู่ทะเลาะกันไปจนตายได้ไหมอ่ะเข้าใจปะจริงมันนี้ไปพักผ่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยคิดได้ครับซอพักผ่อนดีครับครับซอลองไปนอนคิดดูแล้วกันแต่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละตัวเองก็ฟอร์มเหมือนกันแหละอันนี้ฟอร์มมันต้องคิดดีๆไม่เจ๋งแต่อยากให้เขากลับมานะแต่เขาก็อยากให้เขาปรับปรุงตัวเหมือนกันไม่ก็ไม่ได้มันยังไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับจริงไหมถูกปะล่ะนี่มันแค่คือจริงๆแล้วอ่ะเฉินอาจจะพูดว่าอะไรเฉินหมายถึงว่าให้มาริกลับมาดูแลบ้านอ่ะจบมันนะหน้าแหกอ่ะนะถูกปะก็ไม่ได้อยากคิดไปเองมันก็มีคำพูดเลยของมันเปลี่ยนไปเรื่อยที่รู้อยู่เนี้ยนี่ผมจะบอกให้นะสุดท้ายซอก็รู้ว่าจะพูดแบบนั้นใช่ซอก็ต้องหาวิธีแก้เกมมันมาสิถูกไหมพี่รู้คำตอบอยู่แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมซอยังรู้คำตอบอยู่แล้วเลยเหมือนรู้ใจมันซะทุกอย่างอ่ะแต่ซอไม่ดักทางมันอ่ะคนที่รู้ดีที่สุดเลยนะเห็นไหมถ้าเกิดซอคิดว่ามันพูดอย่างนั้นซอจะตามเกมมันอีกไหมล่ะซอก็ต้องหาวิธีมารับมือมันสิแก้กันไปแก้กันมาแก้ซอต้องรับไอหาแผนรับมือมันสิว่าจะทำยังไงเป็นนอนคิดก็ได้ซอแต่ผมว่ามันอาจจะรู้สึกจริงๆนะ
ได้แล้วไปครับแต่ตอนนี้มันกำลังเป็นบ้าคนที่ห้ามมาได้คือพี่ฝากด้วยฝากด้วยเหมือนกันคุณทุกคนมากนะครับไม่มีใครมันลิจะเอาคำพูดทุกคนไปคิดสวัสดีครับสวัสดีครับคำเดิมมีคำเดิมอย่าเอ่ยชื่อผมโอเคไม่เอ่ยชื่อเซล่าไม่เอ่ยชื่อขวัญไม่เอ่ยชื่อเปมไม่ถ้าวันนี้ยังอยากกลับมาทำสภาไปเหอะเปมอย่าเอ่ยชื่อทุกคนในสภาเข้าใจไหมขอบคุณครับซอเดี๋ยวกลับไปกินอาหารหมาก่อนเดี๋ยวมาอ้าวอะไรอ่ะถ้ากลับไปกินหมาถึงวันนี้ต้องกลับไปนะอุ้ยผมเดี๋ยว